ลาดแหน่เขาเคยมาอยู่นี่แต่ว่าวันนี้ค่ะมากับเราตรวจมาก่อนคือเราเพิ่นขับไปก่อนไปค่ะพี่น้องไปด้วยน้ำเพิ่นฝากเป็นกำลังใจให้ชาวลาดได้ด้วยจ้ามื้อนี้มาคนเดียวคือเก่าค่ะมาล่างดินกันหน่อยก่อนที่จะเป็นสีเขียวจะมีหน้าดินข้าวพออยู่พี่น้องเลยพออยู่ข้างมันจะไปจนกำลังขึ้นมีเรื่อยนอนหลับออกมาพี่น้องงามเลยค่ะพี่น้องนี่ต้องขุดลงไปก่อนค่ะพี่น้องเพราะหัวเป็นอ่อนจังไรนะพี่น้องอ่อนเลยพี่น้องขาวชั่วด้วยค่ะขุดลงไปก่อนนางดินฝนตกมากแน่ค่ะสิได้พ่อใดขุดนางดินจะชื่นใจอยู่พี่น้องเตางามๆเลยคุณน้องค่ะเตาสวยๆค่ะนี่ไงพี่น้องหมดมานี่พออีกนอนนึงค่ะพอแน่ใจว่าแม่นั่งดินบ่เดี๋ยวเฮาลองขุดเบิ่งค่ะขุดได้ค่ะพี่น้องเป็นนั่นพี่น้องอีกนิดหนึ่งนี่จะนอนเนี่ยนี่ต้องเป็นเอาไปก้อนนะเด็กพี่น้องนี่มันจะได้ดี
มีห้ากุดเนี่ยคือออกข้างน้องป้าเขียวเขียวอยู่จะหมดกลับไปในป่านี่ให้พาไปซองน้ำสาลาค่ะพี่น้องโอ้ป้าน้องใหม่ป้าใหญ่ค่ะหานั่งอยู่ดีกันเลยจะกินไปติดโจ๊กก็ได้นี่ให้ขึ้นออกไปเอาตัวนี้จริงเหรอนี่ก็สีเป็นเต้าคนละหนาเลี้ยงก็สีประมาณนี้พี่น้องพี่น้องมากกว่านั่งดินนั่นตกขึ้นดินขึ้นพื้นที่ขึ้นพื้นก็น่าขึ้นเดี๋ยวห้องมาเบื่อหมดสิน้อยใหญ่กว่าที่นอนนอนหนึ่งนอนหนึ่งค่ะที่นอน
มีหม้อหนึ่งค่ะพี่น้องเป็นกำลังขึ้นเสียงลองแกะอีกทั้งสี ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิออกไปข้างนอกค่ะตะบูออกมาหอดข้างนอกค่ะพี่น้องว่าตนว่าก่อนแล้วอยู่ข้างในกำลังเสียออกมาเดี๋ยวเขาสิเอาออกไปข้างนอกกันค่ะนี่ครับพี่น้องย่างออกมาพอว่าตวนว่าก่อนแล้วถ่ายข้างนอกสวัสดีครับบ่ทันพอกันพี่น้องเพิ่นเข้าไปก่อนเซาสวัสดีที่เดียวเลยพี่น้องนี่ผลงานของเฮาโอ้มื้อนี้ได้แต่นั่งดินครับพี่น้องหมานั่งดินคือเก่าขุดย่างเดียวพี่น้องอันนี้สองช่องนะครับพี่น้องน้องใหม่นาแรงโอ้ได้ซ้ํานี่ก็ถือว่าหมานะพี่น้องงามเลยไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปสำหรับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะสีฝ่าวๆแน่จังน้อยพี่น้องหิวเข่าเหน็ดกระหวนน้ำปุ่นหนทางอีกแล้วไกลเฮาสิย่างออกไปพุ่นพี่น้องเห็นรีบๆอยู่พุ่น